ทำอะไรอ่ะทำไรยังไม่รู้อีกเหรอนี่คือพรีเซนเตอร์คนใหม่ของยาหมองยี่ห้อนี้เลยครับผมใครอ่ะลุงโอมไงลุงโอมไม่รู้จักเหรอลุงพลเขากำลังดังเลยนะช่วงนี้แต่พี่โอมรู้จักอีกคนนึงใครคะลุงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับพี่โอมได้เห็นชาเลนจ์สนุกๆใน Facebook ครับผมมีการอัพรูปโปรไฟล์รูปแรกกับรูปโปรไฟล์ล่าสุดเป็นชาเลนจ์ที่สนุกมากเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปนี้กันถ้าอยากรู้ว่าโปรไฟล์แต่ละคนเป็นยังไงกดไลค์และกด Subscribe แล้วไปดูกันเลยครับผมฮาจิไม่ซื้อฮันนี่นะครับแน่นอนนะครับผมโปรไฟล์รูปแรกเขาเป็นยังไงรู้ใช่มั้ยครับผมอยากรู้อยากเห็นไปดูกันเลยครับผมหายอ่ะอันนี้เราไล่ไปนะครับเราไล่โปรไฟล์ไปเรื่อยโอ้โหรูปแรกของเขามีทั้งหมด4รูปครับผมโปรไฟล์ภาพบอร์ดอันเล็กแค่นี้แต่ใส่ไป4รูปมันเป็นแอปมันฮิตมากมันฮิตมากแอปเนี้ยคำถามแรกที่มองภาพนี้คือใครนี่คือยังไม่ตัดฟันยังกำลังกินไอติมรสช็อกโกแลตอยู่ไปโรงเรียนใส่แว่นกันแดดครับผมเขาเรียกว่าสมบัติเพนะครับผมเมื่อก่อนบอยเพย์บอยเพย์ไม่ดูรูปตอนเรียนนะผมใครอีกแล้วที่หนึ่งปะเนี่ยที่หนึ่งโอ้โหสวยอ่ะเป็นรูปนี้เขาเป็นสาวครับผมเนี่ยโตเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วนะครับแล้วมาดูรูปปัจจุบันของเขาครับผมซึ่งไม่ปัจจุบันก็คือตั้งแต่มกราแล้วนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคือแบบยังคล้ายกันอยู่ยังคล้ายกันแต่ว่านี่ดูเด็กกว่าลูกดูเด็กกว่านะครับผมทำไมอ่ะตอนนี้มันเด็กแล้วคะเด็กแล้วเหรอคะเด็กๆครับผมเขาเคยเป็นอันนี้ด้วยครับผมอะไรคะคนถือไม้กายสิทธิ์นะครับไปสาขางานกีฬาสีเขาไปอยู่หน้าแถวเลยอันนี้เขาคัดเลือกคนที่สวยที่สุดมาใช่ครับเราก็เห็นแบบวิวัฒนาการของเขาวิวัฒนาการพัฒนาการวิวัฒนาการเหมือนสัตว์กำลังโตหรืออะไรก่อนจะมาถึงตรงนี้กินไม่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถ้าชอบคนนี้ก็กดไลค์แล้วไปติดตามพี่ก็ได้นะครับที่ Facebook นี่ครับผมนี่คือ Facebook ของเขานะครับฮัชชูไม่ชื่อฮัชชูไม่ชื่อเฮ้ยจิ๊บจิ๊บดิปอร์เช่ฟอร์ดครับผมมาแล้วคนที่ค่อนข้างที่จะเดาว่ามีความลับเป็นอย่างสูงนะครับเพราะเมื่อกี้เขาได้ยินคนแรกปุ๊บเขารีบไปเคลียร์เลยมามีพิรุธด้วยเดี๋ยวเรามาดูรูปโปรไฟล์รูปแรกของเขากันเลยครับผมโอ้เปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันไม่น่าเชื่อว่ารูปแรกของเขาเนี่ยจะเป็นใบกัดใบเรียนอยู่นะครับสมัยที่ใช้เครื่องคิดเลขถ่ายรูปปี 1อันนี้คือภาพชัดที่สุดในยุคนั้นแล้วสมัยนั้นคนกดไลค์เยอะมากดูค่ะเท่าไหร่คะ5 คนยังมีความอินเทนอยู่นะครับคือการทำรูปโปรไฟล์4รูปนะครับผมมาแล้วมีทุกคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วรูปโปรไฟล์มันเล็กมากคือในคือแทบไม่เห็นเลยแต่คนๆนี้เขาก็ยังเอา4รูปมาอยู่ในรูปโปรไฟล์เดียวครับผมหายใจไม่ทั่วท้องมากเหมือนเดิม4รูปเหมือนพี่ซานเลยตามภาษาตามภาษาใช่ซานเดลี่ทุกคนครับอะไรเขาเป็นเขาทำมือสัญลักษณ์นี้มีคนเดียวเท่านั้นที่ทำนะผมดังที่สุดดูภาพนี้เขาไม่น่าทำนะครับมีคนบางคนเขาทำไว้ตอนที่เขาเดินออกมาจากโรงอาหารประกันไกลๆไว้ก่อนไม่งั้นจะโดนหนักทุกคนอะไรเขาเคยเป็นคนแพะมาก่อนนี่ใครกันจะทำโปรไฟล์ตัวเองแล้วมาทำร้ายตัวเองได้ขนาดนี้อยากให้มาดูเด็กลงนิดนึงใส่หมวกเข้าไปก็ไปดูรูปปัจจุบันเขาเลยนี่นะครับผมรูปที่ช่วงก่อนที่เทนสีม่วงกำลังมาเลยสังเกตนะครับแล้วเขาจะคุมโทนหลังๆมาเขาจะเริ่มคุมโทนละเขาคุมโทนหมดทุกรูปเขาเริ่มก่อนหน้านั้นไม่รู้จักคุมโทนเราเห็นรูปบางอย่างที่เราพูดไม่ได้เลยครับผมเมื่อกี้4อันนี้6ครับผมเวลาจะค้นหาเพื่อนนะครับผมต้องแคปหน้าจอก่อนไม่ก็ซูมไปดูบอแคปเลยอ่ะเผากันแค่นี้เผาโปรไฟล์กันแค่นี้ผมถ้ายังไงก็ไปตามได้นะครับนี่ครับผมนี่คือชื่ออะไรคะครับผมเฟซบุ๊กของพี่ปอนะครับผมนี่ปอเช่โพสนะคะทุกคนอุ๋งคือเราเองครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นพี่โยวงพลของเรานั่นเองนะครับได้สุดต่อไปทางออฟฟิศนะครับผมว่าไปดูรูปแรกนะครับเขาโพสรูปอะไรโอ้โหหล่อครับผมทรงผมแบบเขาเปลี่ยนทรงผมไปนะครับผมตอนนี้ปัจจุบันกับอนาคตก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับแน่นอนนะครับเมื่อก่อนตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ใครเข้าใกล้จะต้องระวังนิดนึงนะครับไปดูรูปนี้ครับผมโอ้โหรูปหาเรื่องเอาปะมาระวังนะครับผมพี่โยโหดนะครับเฮ้ยอะไรเขามีรูปลับนะครับผมคนนี้เป็นอะไรกับเขาในรูปนี้ไปดูครับผมนี่การจับผม
เลขไทยให้ด้วยนะครับอยากจะรู้จังเลยว่าคนนี้เป็นอะไรครับผมเป็นเพื่อนเพื่อนเขาทำกันอย่างนี้เหรอครับผมเขาพยายามจะเปลี่ยนลุคหลายรอบมากนะครับผมลุคแรกของเขาคือลุคนี้ครับผมมีหนวดและกระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าวัดนะครับผมเอาเปลี่ยนได้แล้วครับผมโอ้ลุคเด็กเว้ยเอาเปลี่ยนอีกแล้วครับผมอ๋ออันนี้ผมตั้งเลยอันนี้สงสัยเป็นร้องเพลงลูกทุ่งใช่เอ้าคนด้วยไม่มีวันที่รู้นี่ก็โอ้เล่นดนตรีซะด้วยยังไม่พอดูรูปนี้เอ้าตอนแรกนึกว่าพอลุกนั้นเริ่มคงที่แต่เขาก็กลับมาเปลี่ยนลุกอีกแล้วนะครับผมเท่านั้นที่พอเขามีการเปรียบเทียบกับตัวเองด้วยนี่โอ้โห before after อันนี้ขายตัวเองจะไม่มีคนซื้อแล้วไปดูภาพปัจจุบันครับแก้ผ้าเห็นไหมก็ต้องจบด้วยรูปนี้อีกแล้วอ่ะประมาณนี้เผาแค่นี้พอไปติดตามนะครับผมนี่จิรวงศ์คนแค่ครับผมต่อไปนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือพี่โอมนั่นเองนะครับลุงไม่ใช่เหรอลุงโอมลุงโอมแล้วกันนะครับผมหลายคนก็อาจจะเห็นรูปโปรไฟล์ลุงตั้งแต่ตอนเปิดคลิปแล้วนะครับผมก็ดูกันเต็มเลยนะครับคือรูปนี้นะครับและนี่คือรูปปัจจุบันนี่คือรูปปัจจุบันก่อนเลยคือแบบโชว์อวดกันเลยคือแบบเพนเฟสติลิเตอร์คนใหม่อะไรเงี้ยนะเท่มากแต่นั่นจะแต่งตัวเกาหลีทีเราไม่น่าไหมประเทศไทยไม่น่าแต่งเลยนะครับผมมาค่ะนี่ครับผมเป็นคนใจบุญสุนทานนะครับเข้าวัดไปให้อาหารนกครับผมให้อาหารนกไม่พอก็คือแบบไม่ถ่ายรูปด้วยเป็นพอแต่งตัวอย่างนี้มานานมากแต่ทุกวันนี้ก็แต่งตัวอย่างนี้นะครับผมโซฟาใหญ่มากแต่ใส่ตัวหนังสือบอกสถานที่ครับผมบ้าบอจริงๆเลยมีรูปหนึ่งพี่โอมแบบว่าเอาความมั่นใจมาจากไหนครับผมนี่บ้านผมไอ้วันผมไม่เท่าไหร่ครับผมไดคัททำไมไดคัททำไมคือคิดว่าเป็นนักแข่งเหรอแบบขับรถไปดูพระอาทิตย์ตกดินจริงๆอ่ะถ่ายในบ้านแล้วก็ไดคัทเอาเดี๋ยวพี่โอทำหน้าแต่อันนี้สมัยยังไม่ดัดฟันก็ต้องอมฟันไว้อย่างนั้นก่อนนะครับผมล้างคุณตาทุกอย่างสมัยนั้นฟันเริ่มยืดอมไม่อยู่นะผมรับโลล้านซับนะครับผมอุ๊ยทำไมมีน้อยเดียวอ่ะพี่โอมเป็นคนแบบไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนรูปบ่อยนะครับเพราะว่าแบบไม่มีคนถ่ายให้เป็นตากล้องไงดูภาพปัจจุบันแล้วกันตามนั้นนะครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะไม่กดไลค์กด subscribe นะครับมีนิดเดียวแต่มีนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นดีกว่าพอคนอื่นชอบพี่ไอซ์นะครับผมแน่นอนนะครับคนนี้เขาจะลงรูปเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยรูปแรกที่เจอคือรูปนี้เป็นปริศนานะครับผมทุกคนรูปอะไรอ่ะน่าจะถ่ายตอนหัวค่ำทำไมมองไม่เห็นอะไรตอนที่แบบว่าประมาณเที่ยงคืนอันนี้ไม่ใช่รูปของตัวแทนนักศึกษาแต่อย่างใดนะครับผมแต่เป็นรูปของพี่ไอเองใครจะว่าแบบนักศึกษาไปปลดแอกอะไรก็ไม่ใช่เจอรูปแล้วครับผมอะไรคะเขาเป็นสายลับอย่างที่เราคาดการไว้อยู่แล้วนี่คือสายลับเจมบอล 48ถ้าเป็นผู้ชายคือเป็นผู้ชายที่หล่อมากอันนี้น่าจะค้นพบตัวเองว่าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็สีส้มก็รู้ก็อยู่พักไหนนะครับข้ามารูปปัจจุบันเลยมารูปปัจจุบันครับผมเป็นช่วงที่ถ่ายตอนหน้าหนาวเขาไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเห็นแต่ตาใครอยากรู้จักพี่ไอซ์ก็มานี่ครับผมโปรไฟล์หน้าหนาวนะครับโปรไฟล์หน้าหนาวก็ใครอยากแอดมาใกล้หน้าหนาวแล้วแอดเข้าไปเลยนะครับจะอบอุ่นแน่นอนต่อไปอุ้มใจนะครับผมไม่แซ่บเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูความแซ่บของเขากันนะครับผมเขาเป็นตากล้องนะครับดูว่าตากล้องเหมือนกันเนี่ยจะมีรูปเยอะไหมนะครับเป็นรูปรูปแรกเขาก่อนเลยครับทุกคนเห็นรูปแรกของเขาเนี่ยทุกคนจะมาลุมจีบเขาเลยทันทีนะครับผมเป็นการเลือกไม่ถูกอีกแล้วแล้วก็แน่นอนนะพอเขาเลือกไม่ถูกปุ๊บเขาก็เลือกลง2รูปไปเลยโอ้ไม้ผมยาวนั้นสวยมากครับผมนะแม่คงจะคิดถึงแล้วไม้ผมยาวเถอะเท่านั้นยังไม่พอ เขายังตามกระแสในช่วงนั้นครับผมคือแอปกระจกครับผมนี่แอปกระจกที่แบบหันบนมี2คนขาไปเลยเราจะให้เห็นแบบใกล้ชิดสนิทสนมกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่4รูปเป็น10คนอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะใครคือเจ้าของเฟซยังติดใจแอปนี้อยู่แต่รอบนี้มีแค่คนเดียวละมีแค่คนเดียวปรับตัวไงอะไรกลัวมองไม่เห็นเขายังไม่หนำใจเพราะมันน้อยไปจัดไปเลยครับผม9รูปสุดยอดจริงๆเพราะคนอื่นไม่รู้ใครเยอะกว่านี้ไหมคะเขาเปลี่ยนสีผมครับนี่เปลี่ยนลุคค่ะทุกคนค่ะสีผมน่าจะเจ็บอยู่ค่ะมันมีคนหนึ่งครับมาคนไหนคะรูปปะอาฮะเราเขาเริ่มรู้จักใครบางคนแล้วนะครับเพื่อนสนิทเขาเองมีการแบบว่า
จะไม่สนใจแล้วอะไรกันประเด็นคือร้านกาแฟเขาเพิ่งปลูกเขาเพิ่งเปิดร้านเลยแล้วเขาเพิ่งเอาต้นไม้ไปห้อยแล้วก็กินเลยต้นไม้ของเขามาช้ากินเลยดูจากแกลเลอรี่นี้นะครับผมดูเหมือนว่าเขาเริ่มค้นพบตัวเองแล้วว่าตัวเองชอบอะไรนะครับก็คือการถ่ายคลิปการถ่ายรูปนั่นเองเป็นความชอบของเขาในตอนนี้เนี่ยมันมีรูปบางรูปแฝงอยู่นะครับเขาดูเหมือนจะชอบจริงหรือเปล่าไปดูรูปนี้กันนะครับผมนี่เล่นไม่ถามไงถามจริงมีคนเอารูปแบบนี้ไปโปรไฟล์ด้วยเหรอก็นี่ดูภาพเกือบปัจจุบันของเขาเลยแล้วกันนะครับเกือบดูทำหน้าดูรูปนี้เสร็จแล้วไปดูคลิปนั้นนะครับโอ้ไรแวะไม่แซบเลยโอ้ยแซบวันอยู่แล้วนี่พักก่อนไม่แซบเลยโอ้ไม่แซบเลยอ่ะแล้วก็ทำได้นี่คือรูปปัจจุบันนะคะนี่คือรูปปัจจุบันเขาหมดแล้วนะคะเทมากนะครับผมเทมากเอาแค่นี้พออีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะเจ็บหนักดีเลยน้องเยลลี่นะครับผมแน่นอนแล้วครับโปรไฟล์รูปแรกของเขานั้นจะเป็นยังไงนี่อ๋อแต่ก่อนใช่ต้องทำเวลาจะต้องห่อลิ้นต้องห่อลิ้นแบบพับไปข้างหน้ายุคนั้นปี2556โอ้ผ่านมาแล้วต้องทำแบบ4รูปเฮ้ยแต่ก่อนต้องทำแบบนี้ด้วยจริงๆทำไมต้องอมลมอมลมเนี่ยไอ้ไหมโอ้ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยฮิตอมลมอมอีกแล้วอันนี้อมนิดพองป่องพองป่องเขาอมลมประมาณ3ปีนี่9รูปไปดูนะครับนี่เดียวกันอันนี้คือรูปเดียวกัน9รูปครับผมของทุกคนเขาอยู่ในเยาวชนปลดแอกนะครับเนี่ยเขาไปชุมนุมด้วยยุ่งเลยแล้วคนข้างๆนั้นคือใครครับผมอุ้มใจพูดนานนั่นเนี่ยคนอื่นเขาแบบรอนานนั่นเนี่ยทำไมเมื่อไหร่จะพูดจบนะอุ้มบ่นสมัยใส่ชุดนักศึกษานะคะคนแบบนี้ต้องไปถือป้ายโรงเรียนแล้วนะครับได้ถือป้ายไหมครับผมถือนี่ไปชื่อตัวเองไม่ทำอะไรครับผมแล้วเรามาดูรูปปัจจุบันของเขาเลยนะครับผมก็คือรูปนี้นะครับทำไมทำหน้าเศร้าคนหนึ่งเขายิ้มนะอารมณ์คืออะไรครับผมลึกลับ ลึกลับน่าค้นหาใครเป็นนักสืบก็มาค้นหาได้ ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยนะครับโสดใช่ไหมครับผมโสดค่ะโสดจีบได้ครับความเป็นคนลึกลับเดี๋ยวหาว่าแบบแล้วจีบพี่ตรงไหนอะไรครับผมอ่ะไปติดตามได้ที่เฟซบุ๊กครับปอหาวรินวันสูงใครเจอสีก็ต้องสูงแน่นะคะคนที่ทุกคนรออยู่นั่นคือพี่โพนี่ครับผมบอกไว้เลยว่าพี่โพนี่รูปแรกเนี่ยขี้เหร่จริงเหรอขี้เหร่แบบดูไม่ได้เลยคือแบบดูแย่คือไม่รู้ว่าพี่โอมาจีบทำไมอะไรเงี้ยแบบแย่มากเลยรูปแรกของเขานะครับผมเป็นยุคนั้นเป็นยุคแบบลมอีกแล้วไม่ใช่อันนี้เป่าเค้กแตกภาพแตกยิ่งกว่าคนอื่นสมัยนั้นใช้เครื่องคิดเลขขายไงเมื่อกี้ไม่ใช่ภาพแรกของผมภาพแรกจะดูอย่างนี้เรียบร้อยใช่อันนี้เป็นแบบงานใบเนี่ยไม่ใช่จับผมถามว่ามันชัดตรงไหนมันไม่ชัดแต่สมัยนั้นมันคือชัดที่สุดนะเฮ้ยงอนงอนโมโหหิวโมโหหิวไงงอนนั่นสิอันนี้นี่งอนดีนะอันนี้งอนแบบหน้าสดลูกเขาไม่เคยเขาเคยไว้ผมหน้าม้าครับผมใช่ตัดเองด้วยนะตัดเองจนตั้งคำถามว่าใครหน้าม้าแบบเปรี้ยวๆมาทางเนี้ยแต่งตัวแบบล้ำทุกอย่างหน้าหนาอันนั้นที่เป็นแถวๆนั่นคือเข็มขัดนะครับผมไม่ใช่โชว์เอวนะครับผมได้พอโชว์ปกคอแล้วการโพสท่ากับดอกไม้นะครับผมฟ้าแดงเขียวแล้วก็เหลืองไม่คงทนเลยโปรไฟล์ไว้เขายังมีการเล่นนะครับ2รูปในโปรไฟล์เดียวแล้วก็เหมือนกันเธอก็เหมือนกันโอ้ยทุกคนมีแต่ดราม่ามีแต่ดราม่าครับผมไม่ช่วงนั้นอะดราม่าอยู่แล้วดราม่านะครับแล้วเขาก็ยังมีผู้สนับสนุนนะครับเป็นยาสีฟันนะครับกิ๊ฟเธอร์เขาไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าช่วงนั้นเราเล่นเกมเพื่อที่จะให้ได้ยาสีฟันยอมสละโปรไฟล์เพื่อของฟรีเขาถ่ายตอนมืดอีกแล้วเวลาอกหักเวลาเสียใจก็จะถ่ายรูปตัวเองตอนมืดก็หอมอ่ะก็หอมแบบหอมอะไรเงี้ยนะก็หอมแต่ก่อนเออภาพปัจจุบันภาพปัจจุบันปี62ตอนนี้ปี63ผ่านมา1ปียังไม่เคยเปลี่ยนเลยเฮ้ยแต่เมื่อก่อนสวยกว่าตอนนี้อ้าวพูดเลย
ตอนนี้สวยกว่านะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับปัจจุบันสวยอยู่แล้วเมื่อก่อนตัดฟันเดี๋ยวนี้ตัดฟันเสร็จแล้วก็พี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมความลับนะฮะไม่ได้มีแค่ใน Facebook นะครับผมเดี๋ยวเรามาไขความลับปริศนาของแต่ละคนอีกครั้งนึงนะครับถ้าใครอยากดูนะครับพิมพ์ว่า#อยากดูความลับนะครับเข้ามาเลยนะครับผมแล้วเราจะทำคลิปต่อไปถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์และกด Subscribe เราด้วยนะครับผมไปก่อนแล้วนะครับแป๊บนึงไปไหนคะไปโซนท่านหน่อยไปก่อนครับไปก่อนค่ะกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับงั้นก็กดไลค์ให้ผม